สังเกตไหมคะว่าฤดูหนาวที่ผ่านมาก็หนาวจัดจริงๆฤดูร้อนก็ร้อนจัดจริงๆปีนี้นะคะทำลายสถิติ 44.6 องศาเซลเซียสที่จังหวัดตากนะคะทำลายในรอบ72ปีค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแบบนี้มันคือผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะหลายประเทศพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเพราะว่ามันจะมีผลต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงนะคะของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นด้วยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าอุณหภูมิในตัวเราเนี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสและเพิ่มมาอีก1องศา38องศาเซลเซียสคนก็ป่วยแล้วโลกก็เหมือนกันค่ะก็ป่วยเช่นเดียวกันนะคะปีนี้แนวโน้มของเอลนิโญนะคะเริ่มปรากฏการณ์นะคะเพิ่มมากขึ้นปลายปีจะมีผลกระทบหนักจากปรากฏการณ์ภัยแล้งนะคะซึ่งจะส่งผลให้อีก 2-3 ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2567 2568และ2569เสี่ยงปรากฏการณ์แล้งหนักนะคะเกษตรกรก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งน้ำน้อยนะคะควรปลูกพืชใช้น้ำน้อยส่วนคนทั่วไปเนี่ยนะคะก็ควรช่วยกันประหยัดน้ำเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อน้ำบริโภคและอุปโภคได้ค่ะเป็นห่วงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยค่ะ